สวัสดีค่ะพบกันในป่าผักกูดนะคะคิดว่าคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายของผักกูดนะคะเนื่องจากว่าเขาเริ่มแก่จริงๆป่านี้ยังไม่แก่ค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วก็เริ่มบานค่ะเราจะเก็บนิดเดียวนะคะเนื่องจากว่ากอหนึ่งเนี่ยมันใหญ่มากค่ะถ้าคนกินน้อยกอเดียวก็อิ่มค่ะก็เก็บกอละนิดค่ะในแต่ละกอก็จะเหลือไว้นะเหลือไว้อร่อยตรงก้านนะคะส่วนตัวก็จะชอบก้านค่ะต้องมีก้านยาวหน่อยถึงจะอร่อยบางคนอาจจะชอบตอนที่เขาเพิ่งโผล่มาส่วนตัวคิดว่าเพิ่งโผล่มามันจะขมค่ะก็ต้องยาวขึ้นมาหน่อยนึงก้านมันก็เหมือนเนื้อนั่นเองค่ะเขาโตเร็วมากค่ะเห็นไหมเต็มเลยค่ะกำลังบานออกกำลังม้วนออกม้วนขึ้นนะคะพรุ่งนี้ก็บานแล้วค่ะรุ่นนี สวยไปหมดค่ะไม่รู้จะวันไหนดีไม่รู้จะยอดไหนสวยทุกยอดอ่ะนางงามทุกยอดเลยเอานิดเดียวพอค่ะแค่พอกินพอรอบก่อนก็ทำไอ้นั่นแกงส้มค่ะอร่อยมากอีกนิดนึงค่ะเดี๋ยว2กอนี้เสร็จกลับบ้านค่ะอีกนิดนึงแล้วกันนี่ก็สวยพอค่ะ1กำมือใหญ่ๆ1กำใหญ่ๆค่ะโหล้นมือค่ะล้นมือนี่ค่ะกูดสวีเดนสตรูดแบรกเกนอวบมากๆเลยอ่ะกลับค่ะคลิปสั้นๆค่ะเก็บผักกูดนะคะอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วค่ะเพราะว่าจากวันนี้เขาก็จะแก่มาเรื่อยๆนะคะพอเขาเริ่มบานนี่ก็ไม่มีใครกินแล้วค่ะ